มีใครที่พูดภาษาดัตช์ไม่ค่อยได้ที่เขาที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดอะไรหลายคนเข้าใจไหมคะที่เขาได้ยินมาภาษาไทยนิดหนึ่งภาษาไทยภาษาไทยครับเหมือนกันนิดหน่อยเขาอยากได้ก็ว่าไม่ใจการพูดของพี่ครับเพราะว่าฝรั่งภาษาไทยน่ารักจริงเหรอจริงเลยจริงเลยพี่มันจะแสดงไทยก็สองปีที่แล้วใครอยู่ประเทศไทยเวลาลงที่เดินทุดงก็สองปีที่แล้วไม่ใช่ประมาณปีครึ่งที่แล้วเดินมกราลงที่ไปเดินทุดงกับพระประมาณทำปารูปแล้วก็ลงที่เป็นฟรังรูปเดียวก็เพราะฉะนั้นคนไทยบอกว่าดาราตัวแดงเลยใช่ใช่แต่ผิวไม่ค่อยลอกเพราะว่าก็วันลุงบี้เดินประมาณ400กว่ากิโลเมตรใช่ไหมสาธุแต่ไม่มีร่มมีแต่ครีมกลางแดดแต่ก็ก่อนวันแรกลุงบี้ป่วยนิดหน่อยก็ต้องพักผ่อน2วันแต่ก็หลังลุงบี้อธิษฐานว่าก็อยากเดินทุกวันเพราะว่าคิดว่าเป็นสำคัญที่สุดที่มีตัวแทนของนานาชาติด้วยว่าจริงๆก็มีนานาชาติมากกว่า20รูปแต่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าหน้าเหมือนคนไทยใช่ไหมคนจีนไม่ค่อยเห็นแล้วก็เวลานั้นก็มันก็มีโอกาสสมาธิแบบเวลาเดินไม่เหมือนจงกรมแต่แบบต้องเอาใจไว้ที่สงกรานต์กายตลอดเวลาโยมสาธุสาธุนี่รถก็สนุกดีที่สุดก็รู้สึกว่าปลื้มใจมากเวลาที่มีโอกาสเกิดมาที่นี่แล้วก็เดินทุดงที่โน่นใช่ก็อาบุมาฟาสาธุเนี่ยแหละที่ร้องอาบุมาฟาอีกครั้งสาธุใช่คนนี้หลวงพี่คะคนเขาก็ปลื้มไหมคะเห็นพระเดินกันเยอะๆแล้วเห็นที่คนเขาปลื้มเริ่มใสใช่ใช่ใช่คนไทยใช่ไหมครับแต่หลวงพี่ไม่ค่อยก็หลวงพ่อบอกว่าต้องมองทางมองพลันใช่ไหมก็บางครั้งก็รู้ว่ามีโยมแต่สัตว์ที่อยู่กับตัวเองแล้วก็แบบนี้การฝึกก็อาจจะบางครั้งมองได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าครั้งแรกแบบวันแรกที่เดินใช่ไหมก็เหมือนวุ่นวายใช่ไหมร้อนแล้วก็รถแล้วก็คนเยอะก็ฝึกไปเลยก็ทำได้เพราะว่าตั้งแต่วันที่3หลวงพี่รู้สึกว่ายังมีแสงแดดอยู่แต่ผิวไม่หลอกหลวงพ่อธรรมชาติก็อยากหลวงพี่เดินก็ดีก็เป็นโอกาสที่ดีกัน
ฝึกแบบนี้ก็ช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาช่วยแบบจะให้อะไรศรัทธาจะจะยกขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะยกศรัทธายกศรัทธาแล้วก็อะไรอีกหลวงพี่ก็ไปช่วยที่นี่ปานก็ไปดูแลเด็กประมาณ75คนวิสตาร์เด็กดีวิสตาร์เด็กดีวิสตาร์ก็หลวงพี่ก็เริ่มเรื่องนี้ที่นี่ใช่ไหมครับดีศาสนาพุทธนำสมาธิเผยแผ่ได้ไงไม่เหมือนเผยแผ่ศาสนาพุทธแต่เผยแผ่วิธีการนำสมาธิและศีลและความดีสร้างคนนะข้าวของชีวิตสร้างดีไซน์ที่ดีโลกจะใสสว่างแล้วสาธุ